ัสดีครับก็อยู่กับผมจอฟฟรีย์เฮนดิกส์นะฮะก็เพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่มัดๆเลยเพราะว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกแล้วก็ได้ทำการบันทึกเรื่องราวถ่ายอะไรไว้นิดหน่อยเป็นความทรงจำนะครับพอดีช่วงนี้ก็เลยไม่ได้อัพคลิปที่เกี่ยวกับการเล่นกีตาร์เลยนะครับเพราะว่าโมเดลเตรียมตัวสำหรับการเดินทางรถทิพย์ที่เพิ่งผ่านมานะครับขับรถจากจังหวัดขอนแก่นไปยังจังหวัดเชียงใหม่ก็ผ่านหลายจังหวัดขอนแก่นเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่ลำปางลำพูนแล้วก็ไปยังเชียงใหม่ก็ไปหลายที่ครับทั้งเที่ยวในเมืองปั่นจักรยานขึ้นดอยสุเทพแล้วก็วันต่อไปก็ไปที่หมู่บ้านแม่กำปองคือบรรยากาศโดยรวมที่เชียงใหม่ตอนช่วงที่ไปคือเงียบมากนะครับค่อนข้างจะเงียบเหมือนธุรกิจค่อนข้างซบเซานักท่องเที่ยวก็น้อยนะครับก็ไม่มีอะไรส่วนมากก็จะมีแต่นักศึกษาเพราะว่าที่เชียงใหม่ก็ตัวเมืองกับตัวมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กันนะครับตัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรงทางขึ้นเขาดอยสุเทพเลยใกล้ๆแล้วก็วันต่อมาก็ไปทิศแม่กำปองแม่กำปองก็เป็นหมู่บ้านในหุบเขานะครับก็คนเงียบเหมือนกันนะครับประมาณ6โมงนิดๆบ้านเงียบแล้วไฟมืดก็ยังพอมีร้านกับข้าวที่เป็นอยู่แถวถนนเส้นถนนคนเดินให้ได้กินบ้างอ่ะแล้วแหละครับก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดออกมาเป็นในรูปแบบวิดีโอที่เพื่อนๆจะได้รับชมหลังจากนี้เนาะยังไงถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้หายไปนะครับสำหรับคลิปที่เล่นกีตาร์นะครับก็ยังฝึกอยู่แต่ว่าช่วงนี้กิจกรรมจะเยอะซะหน่อยนะครับอ้าวข้างหน้ามีดันตรวจอยู่พี่ว่าไงเนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ้าววันที่จังหวัดขอนแก่นหน้ามอขอใช่เขาน้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้เป็นสะพานห้วยตองแสงแดดสาดส่องกันไปเรื่อยครับรถขาขึ้นไปวันไปจะแค่วันมันมีอะไรซับซ้อนเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นสารทำไมไม่แก้ล่ะขณะนี้เวลาตี 4:55 ครับกำลังจะออกจากบ้านที่ขอนแก่นครับวันนี้เราจะเดินทางไปเชียงใหม่กันไบรอันโอ้เดินอีกแล้วเขาและสัมภาระอันเยอะแยะของเขาโอ้ไปครับเดินทางไปเชียงใหม่ระยะทางไปเส้นไหนดีวะเนี่ยวันนี้มันผ่านอะไรเนี่ยอันนี้ไปทางหนองบัวลำพูไม่ไปทางน้ำหนาวนี่แหละก็เข้าพิษณุโลกทางใต้ไดเรคชั่นไปเลย9ชั่วโมงครับ600เกือบ700โล690กิโลสนุกสนานจังเลยตอนนี้5:59เราอยู่บนจังหวัดขอนแก่นหน้าหมอขอนะครับเดี๋ยวเราต้องขับรถต่อแล้วว้ายขับมาแล้ว2ชั่วโมงยังไม่พ้นขอนแก่นเลยเมื่อกี้แวะกินข้าวเหนียวไปแล้วเนาะนี่แวะกินข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวปิ้งตับซิกเนเจอร์ไปกันเรื่อยๆครับวันนี้เราไปพักกินกาแฟอยู่ที่เพ
เขาคอเพชรบูรณ์ตรงนี้เราลงเขามาจากเขาน้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับตรงนี้เป็นสะพานห้วยตองก็เป็นจุดพักชมวิวตรงนี้มันเป็นเชื่อมต่อระหว่างไอ้เขาเนาะอีกลูกนึงจะเห็นว่าข้างล่างมันเป็นสะพานปูนเป็นเหวลึกเลยลึกประมาณเกือบ100เมตรได้อะนะครับก็มีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาตรงนี้แหละที่เคยมีรถบัสตกลงไปข้างล่างนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วสะพานพ่อขุนผาเมืองห้วยตองครับอันนี้คือเริ่มเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะฮะเดินทางต่อครับเป็นยังไงบ้างหลังจากนั่งรถมาแล้วตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้เวลาตับเสียง13นาทีเมื่อกี้เราผ่านจังหวัดพิษณุโลกมาแล้วนะครับแวะกินข้าวที่ปั๊มน้ำมันข้างทางตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้านะครับพิษณุโลกมาเลี้ยวขวาวับมาตรงไปยังจังหวัดถัดไปคืออุตรดิตถ์นะฮะใช้ความเร็วไม่เยอะครับประมาณ190ตลอดทาง100หรือ90นะครับไม่ใช่190ก็ไปเรื่อยๆครับรถขาขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไม่เยอะแต่ว่ารถขาลงก็มันทยอยลงมาเรื่อยๆวันนี้วันที่16เมษายนคนน่าจะทยอยกลับเข้ากรุงเทพกันแต่รถโซนทางเหนือน่าจะไม่เยอะเนาะน่าจะไปเยอะรวมๆกันแถวๆสระบุรีแถวอยุธยาไปเรื่อยๆครับคาดการณ์บอกว่าจะถึงน่าจะถึงประมาณสักบ่าย4โมงเย็นประมาณ4โมงเย็นก็ไปเรื่อยๆอาจจะช้ากว่านั้นอยู่ครับวันนี้กะไปถึงแล้วก็หาของกินนั่งชิลร้านอาหารดูวงดนตรีสดโอเคไปครับเดินทางใกล้แล้วครับตอนนี้เราใกล้จะถึงถึงแล้วครับประตูท่าแพแต่เดี๋ยวจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก็เป็นคูเมืองนะครับมันจะมีคนโฮมเลสแล้วก็มีพี่ๆแกฟู้ดมาจอดรถทำอะไรกันไม่รู้เหมือนมารอออเดอร์ฮะเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปกันก่อนมาเข้าที่พักแล้วครับเมื่อกี้ไปแวะกินข้าวแล้วก็ไปเดินตลาดมาตอนนี้กำลังเก็บของอยู่ว่าจะรวมกระเป๋าขึ้นไปอันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราพรุ่งนี้เช้าเราปั่นออกไปเส้นหน้ามอชอนะครับแล้วก็ผ่านสวนสัตว์บรรยากาศดีมากเดี๋ยวขึ้นพอขึ้นไปจุดชมวิวดอยสุเทพแล้วก็จะลงมาตรงเนี้ยที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นถนนหน้ามอตรงไปจะเป็นเส้นนิมมานครับเข้าไปในเมืองเลยก็วันนี้น่าจะพอประมาณเท่านี้ก่อนดูจากทรงแล้วน่าจะเหนื่อยเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวเราได้ที่พักในราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่นะ750บาทแต่ว่าไม่มีอาหารเช้าถ้าจะเอาอาหารเช้ามัน 1,000 บาทแล้วมันไม่มีห้องแท้มันเหลือแค่ห้องเดียวที่นอนสบายครับมีไฟ
ก็บรรยากาศดีพรุ่งนี้เราจะปั่นจักรยานขึ้นดอยสุเทพกันนะครับก็หวังว่าจะสามารถไปพิชิตพระธาตุดอยสุเทพได้พรุ่งนี้ปกติเขาอาจจะปั่นกันประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเราอาจจะปั่นสักประมาณชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงก็ได้เราไม่ซีเรียสนะครับขอแค่ไปถึงก็พอเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือตอนลงอย่างเดียวนะครับตอนขึ้นไม่เท่าไหร่โอเคครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องขอนอนเอาแรงก่อนเราจะออกกันแต่เช้าเลยครับสวัสดีครับเจอกันบรรยากาศยามเช้าครับ 6:10 นที่เชียงใหม่นะครับทางขึ้นดอยสุเทพหน้ามอชอเรากำลังเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นไปยังบนพระธาตุดอยสุเทพนะครับข้างบนเดี๋ยวเรามาเตรียมรถก่อนวันนี้มาปั่นเที่ยวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่พูดดิบรรยากาศเงียบเหงามากตอนเช้าเราก็จะมีคนปั่นจักรยานนะครับรอดูอันนี้เป็นเส้นหน้ามอชอนะครับไอกำแพงม่วงๆนะครับมอชอเดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างทางกันครับน่าจะไม่ได้ใส่เครื่องใหญ่จานหน้าน่าจะได้ใส่แต่เครื่องเล็กอย่างเดียวดูทรงดูท่าแล้วจะถ่ายรูปก่อนออกไหมหรือว่ายังไงเล่นตาให้หมดไป let's go ปั่นเชียงใหม่ครั้งแรกปั่นเชียงใหม่ครั้งแรกขึ้นดอยสุเทพเลยเดี๋ยวจะแวะถ่ายรูปหรือว่าเหนื่อยเป็นไงเนื้อแรกค่อยๆไปค่อยๆไปปั่นเที่ยวเรื่อยว่าไงครับจะไปต่อหรือพ่อซ้ำพี่เฮ้ยหันหน้ามามองกล้องหน่อยค่อยๆลงไปรอข้างล่างด้วยถ้างั้นเราค่าขึ้นไปเก็บบรรยากาศมาฝากให้ไปรอไหนรอตรงข้างล่างนั่นแหละก็ค่อยๆไหลลงไปเด้อข้ายังเหนื่อยตั้ง9กิโลนะอ้วนไปปั่นเล่นในมอชอรอก็ได้ไปแต่ข้าโทรหาก็ยังมีคนที่ปั่นขึ้นมานะครับเขาก็ยังมาเรื่อยๆน่าจะเหนื่อยน่าดูเดี๋ยวข้าต้องไปต่อแล้วไปแล้วนะอ้วนโอเคเจอกันอ้าวมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับดูสีหน้าของคนที่ไม่ยอมแพ้มาแล้วเว้ยเป็นไงบ้างครับผมไหนว่าจะกลับลงไปแล้วไงฮะปวดไหนว่าจะกลับลงไปแล้วเป็นคนออกแอร์กินน้ำอะไรสปอนเซอร์นี่นะครับ
โอ้มาจนได้ครับนึกว่าจะกลับไปแล้วตอนแรกไหนอยู่ไหนนี่ไงตอนเสื้อตรงนั้นเดินนะครับไหนอันนี้วิวที่1ขึ้นไปอีก5กิโลไปต่อมั้ยไปหนีจะไปต่อหรือพอเท่านี้สบายมากเป็นยังไงสบายมากเออฉันเห็นหลังอยู่อะไรนะฉันเห็นหลังวอดๆอยู่ตามตูดมาตลอดสบายมากอีกกี่โลนะ5โลพยายามคุมหัวใจอย่าให้เกินโซน3ครับหมดเครื่อง 11:30 ไม่เหมาะกับการขึ้นเขาจริงๆครับสำหรับแรงของผมหมดจะไปต่อได้ข้างหลังตามมาเร็วข้างหลังตามมาเราอยู่ที่วิวเลยวิวที่1ขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นจุดชมวิวข้างล่างนะครับขาอ่อนเลยขาอ่อนขาอ่อนดูคนเขากำลังลงมาด้วยความเร็วสูงเร็วมากโหนี่ก็เป็นวิวข้างล่างเนาะเราปรับแสงสักนิดนึงจะได้เห็นเมืองเชียงใหม่อยู่ข้างล่างโอ้ครับอาจจะมองไม่เห็นหรอกรอน้องนางแป๊บนึงน่าจะยังมาไม่ถึงนะครับอีกนิดเดียวแค่4กิโลโอ้โหเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วใจสู้สุดสุดมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากขอดูสีหน้าของผู้ไม่ยอมแพ้หน่อยครับปั่นวนก่อนอย่าเพิ่งถอดขาปั่นฟรีขาให้หัวใจมันนิ่งก่อนไปปั่นเล่นแถวนี้ก่อนทำเม็ดหน้าตาเหมือนจะหลับแล้วเดี๋ยวล้มโอ้หน้าตาของเขาไม่ธรรมดาจริงๆเขาไม่พร้อมที่จะคุยกับใครตอนนี้อย่าเดินบ่อยเดี๋ยวขาไปยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครอีกนิดเดียวอ้วนอีก3กิโล3ตั้งแต่กิโลที่แล้วล่ะเอาแล้วเหรอใกล้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปเรื่อยโอ้13%โอ้เหนื่อยโอ้จะถึงละไม่ไหวแล้วก็ตามคาดครับมีคนจูงครับเนิน 13% มีคนจูงครับโอ้เมื่อกี้แต่ว่ามันชันมากอ่ะดูดิชันมากเอาล่ะอย่างน้อยก็ถึงเขาช่วยไหมเขาก็ช่วยได้ไหมถึงว่าเสียจังหวะตอนหลบเขาถ่ายรูปตรงโค้งไงอ๋อเองใจลอยหันหาเขาถ่ายรูปให้ไม่ใช่อ๋อเป็นไงเจ็บไหมไม่เป็นไรนิดเดียวคนเขาถ่ายรูปตรงทางโค้งแล้วใช่ไหมแล้วมันขึ้นสูงพอดีมันก็เลยหลบพอดีเป็นไงสู้ไหมล้มเลยแล้วสู้ไหมสู้ไหมล้มคาคิด ล้มกองเลยเหรอล้มคาคิด โซ่ตกแล้วตอนนี้เป็นไงเอาขึ้นได้ยังเจ็บไหมตอนนี้ไม่เจ็บเออแต่เดี๋ยวก็หายไหนมือเป็นไงบ้างดูมือหน่อยดีนะใส่ถุงมือนี่แหละข้อดีอ่ะ
คนเราจะต้องเอามือลงก่อนละอันดับแรกแต่จำไม่ได้อะแต่ว่ารู้ไปว่าคือแบบเจ็บแน่เพราะว่าแบบคีทก็คือคาคีทสองข้างเลยเนี่ยอะดรีนาลีนมาละเองทิ้งตัวเหรอ มันทำอะไรไม่ได้ ทีนี้ก็ปั่นอย่างเดียวไม่ดูเลยจะถึงแล้วเนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วจะเข็นหรือจะปั่นอ้าวนายเขาช่วยเข็นไปแล้วไม่งั้นใส่คีดขึ้นไปไม่ได้เออดีมากอ่ะล้มอ้าวพ้นจนได้ยอดครับถึงแล้วมาถึงจนได้ครับผมโอ้เกือบไม่รอดมีขึ้นไปได้อีก2ที่ในที่เองบอกเองจะขึ้นข้างบนไม่ใช่เหรอเองพูดเมื่อวานแค่นี้ก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วอันนั้นก็มีพี่นักปั่นเอาแบกขึ้นมาแบกจักรยานขึ้นแล้วเราฝากจักรยานแล้วก็ไปไหว้พระกันนะครับแม่มีไหว้สองที่ใช่ไหมอ้วนที่แรกเป็นพระแม่ธรณีปีที่หนึ่งตรงทางขึ้นแล้วก็เราเดินขึ้นบันไดไปข้างบนไปกันครับได้เรื่องมาแล้วก็มาให้มันถึงครับมาให้มันถึงไม่งั้นก็จะเรียกว่าไม่ได้มาใช่ไหมเดินดีๆครับเดินดีๆเหนื่อย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 จับเหนื่อยมากๆบรรยากาศลมลื่นไหมไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วลงไปกินข้าวข้างล่างนะครับจะเข้าไปอาบน้ำกินข้าวหรือว่าจะไปหากินข้าวก่อนแล้วค่อยเข้ากินก่อนแล้วค่อยเข้าดีกว่าเนาะน่าจะดีกว่าโอเคครับก็เป็นพระธาตุดอยสุเทพนะครับเราขึ้นมาถึงแล้วกลับแล้วครับไปพามาถึงที่ฟู้จังหวะนี้ลงเขาสุดมันเขาเป็นใครเขาเป็นใคร
เราควรจะไปดูตรงที่เป็นสระน้ำใช่ไหมนู่นด้านขวาอ้วนต่อขวาขึ้นไปเลยเราอ้อมที่วงเวียนตรงศาลพระพรหมตรงนี้ป่ะศาลพระพรหมเออนู่นอ้อมไปนู่นถ้าหน้าหนาวแบบคงจะล่มลื่นมากๆเลยอะตรงนี้น่าจะเป็นสระแก้วเนาะโอเคครับเมื่อกี้เราเพิ่งลงมาจากยอดเขาตรงนู้นครับ